ำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากคนที่เสียชีวิตนะคะญาติก็ได้เพื่อนก็ได้นะฝาโลงก็ได้นะคะศาลาศาลาที่เขาเอาศพไปไว้ก็ได้รถลากศพก็ได้ย่างได้อย่างหนึ่งนะถ้าไม่ได้ไปคุณไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะคุณไปเยี่ยมคนป่วยนะวันอาทิตย์นะก็ลองดูว่าเลขห้องเขาอะไรนะคะเลขห้องอะไรก็ลองเอามาซื้อดูนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยรถเราก็ไม่เสียรถเราก็ไม่ได้ซ่อมนะคะหรือรถเราเสียก็ซื้อเลขรถเรานะถ้าไม่ได้ไปงานศพหรือไม่ได้ไปเยี่ยมคนป่วยนะคะแล้วก็อายุคุณแม่พศเกิดคุณแม่นะคะอายุคุณแม่พศเกิดคุณแม่อย่าลืมนะคะสองสิ่งนี้นะคะจำกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขเด่นนั้นนะมี1มี3มี8นะคะมี1มี3มี8อาจารย์สีชอบลืมนะโอเควันอาทิตย์นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคนั้นเขาบอกว่าว้าวเด่นมากเลยนะโชคนั้นจะได้จากเลขรถจากเด็กบอกนะคะพาลูกหลานไปต่างจังหวัดให้เขาหยิบลอตเตอรี่ให้เนาะอีกไม่กี่วันแล้วสินะก็ลองดูนะวันที่16สิงหาเด็กบอกเลขรถป้ายแดงนะคะเพื่อนมาเที่ยวหาเลขรถป้ายแดงก็ได้ไม่ป้ายแดงก็ได้ถ้าเพื่อนมาหานานๆมาทีนะรถของเราก็ได้นะไม่มีป้ายแดงก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็จากเลขที่บ้านถ้าหากว่าเลขที่บ้านไม่มีบางคนนอนออฟฟิศนอนอะไรอย่างเงี้ยสำนักงานอะไรไม่มีก็เอาตึกสำนักงานก็ได้ท่านอยู่คอนโดท่านอยู่บ้านเช่านะคะได้ทั้งนั้นบางคนก็ไปต่างจังหวัดซื้อเลขที่บ้านเก่าบ้านแม่อะไรเงี้ยได้เช่นกันนะแต่อย่าลืมนะที่เราอยู่ตอนนี้นะคะบัตรพนักงานด้วยก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะโชคนั้นนะคะโชคนั้นจะได้จากจะได้จากโชคจะได้เลขเด่นนะคะมี3นะคะมี1มี9นะคะแต่ว่ากำลังของดาวอังคารนั้นก็คือ8นะคะอย่าลืมนะคะ8กับ3เนี่ยมันเป็นกำลังของกันและกันนะธาตุลมนะคะก็ลองดูนะเลขเด่นของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะบอกแล้วนะมี8มี1มี9นะอย่าลืม3ไปอีกตัวหนึ่งค่ะนะคะโอเคนะวันจันทร์นะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคเขาบอกว่าจะได้จากอายุคุณพ่อพศเกิดคุณพ่อนะคุณพ่อท่านอยู่ซื้ออายุคุณพ่อพศเกิดคุณพ่อนะเลขใกล้ตัวคุณพ่อถ้าคุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อเสียชีวิตนะตอนไหนก็ลองดูนะคะว่าคุณพ่อนั้นฝาลงอะไรอายุเท่าไหร่พศอะไรนะคะแล้วก็จะได้จากการที่ท่านซื้อกระเป๋ามาใหม่นะคะก็ลองดูนะกระเป๋านั้นนัมเบอร์อะไรนะคะนัมเบอร์อะไรเสื้อผ้าก็ได้นะดูว่ามันเป็นนัมเบอร์อะไรนะคะแล้วก็นางไม้นางตะเคียนใกล้วัดใกล้อะไรที่มันนางไม้นางตะเคียนขึ้นมาก็ลองดูนะว่าไปขอท่านเนาะไม่ต้องไปลูบไปถูหรอกนะท่านก็เจ็บเหมือนกันมีเลือดเนื้อนะคะเอาแป้งลูบนะคะถ้าท่านให้จันขึ้นมาเลยนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าท่านให้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์สีเคยรูปเปิด556นะไปอีกที่55แบบนี้นะมันถูกโฉลกนะคะถูกโฉลกนะคะเขาถึงให้เรานะคะโอเคนะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะมี1มี2มี4นะคะมี1มี2มี4เนาะวันอังคารสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันนั้นโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากอายุแฟนพศพศเกิดแฟนนะคนรักนั่นแหละนะถ้าบางท่านไม่มีแฟนไม่มีคนรักคนที่อยู่ในบ้านที่เรารักนะคะ
คนที่เรารักนะคะก็ซื้ออายุเขานะคะเลขที่บ้านด้วยเลขเก่าที่เราซื้อยังไม่ออกนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเลขที่บ้านเลขเก่าอายุแฟนพ.ศ.เกิดแฟนนะเลขใกล้ตัวแฟนนะคะแล้วก็เลขเด่นนั้นมี6มี2มี0นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะเอาไปแมทกับของอาจารย์ศรีก็ได้นะอาจารย์ศรีก็มีเอาไว้ให้แล้วในกลุ่มปิดในเพจแล้วก็ใน YouTube นะคะเมื่อจะตอนเย็นนี้อาจารย์ลงทั้งในกลุ่มปิดและในเพจนะคะโอเคนะเลขนั้นมี6มี2มี0นะสำหรับพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันค่ะนะคะจะได้โชคจากไหนอย่างไรเนาะพุธกลางคืนจะได้โชคจากไหนอย่างไรพุธกลางคืนเขาบอกว่าจะได้จากการไปทำบุญนะไปไหว้พระไปถือศีล นะคะไปเสี่ยงซิมซีเสี่ยงติ้วนะคะหรือไม่ท่านทำบุญบ้านท่านไปทำบุญบ้านเพื่อนหรือไปบวชพระนะจะได้โชคจากตรงนั้นนะคะจะได้โชคจากตรงนั้นถ้านั้นไม่ได้ไปไหนเลยดูหลวงพ่อโสธรนะลองพลิกดูนะคะดูใต้ฐานนะว่ามีเลขอะไรนะคะเพราะว่าเวลาท่านเขาบวงสรวงหรืออะไรเขาจะมีตัวเลขดันนัมเบอร์อยู่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็ผู้หญิงท้องผู้หญิงขาวอวบให้โชคนะคะผู้หญิงท้องผู้หญิงขาวอวบให้โชคก็อย่าลืมนะคะจะได้โชคจากตรงนั้นหรือไม่ก็มีคนต่างถิ่นต่างแดนไม่ใช่ต่างถิ่นต่างแดนหรอกคนบ้านเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะได้เลขดีๆโทรมาบอกด้วยก็ได้นะคะแต่อย่าทิ้งของคุณนะคะอย่าทิ้งของคุณนะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธวันพุธกลางคืนเลขนั้นมี5มี2มี1นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันพฤหัสนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะพฤหัสโชคเขาบอกว่าจะได้จากท้ายบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เลขคำนวณ นะคะท่านคำนวณแล้วอย่าฉีกทิ้งนะหาอะไรที่มันมาเขียนเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะมาหนีบเอาไว้เนาะมันไม่แพงจนเกินไป20บาทประมาณนั้นนะเราถ้าหากว่าท่านเขียนใส่กระดาษเล็กๆนะมีโอกาสทิ้งได้นะคะมีโอกาสลืมได้นะคะเลขคำนวณ นะคะท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบคำนวณตัวเลขก็ได้นะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะเลขคำนวณเลขท้ายบัตรประชาชนบินค่าน้ำค่าไฟมาช่วงนั้นพอดีก็ได้เช่นกันแล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะมี1มี4มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะเอาไปแมทต่อของท่านที่มีอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะโอเคนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากเด็กจากลูกจากหลานนะคะที่กำลังหัดเดินหรือไม่ก็กุมารก็ได้นะกุมารที่ท่านเลี้ยงนะคะไว้เขียนกระดาษนะพันใส่ภาชนะเนาะ0-9หรือไม่ซื้อปิงปองมาเลยก็ได้นะปิงปองเลยก็ได้ก็เขียนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะซื้อปิงปองมาเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าสีปิงปองมันก็มีไม่กี่สีเนาะมีสีขาวสีส้มนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์เนาะสีขาวสีส้มสีส้มก็ได้นะสีขาวก็ได้นะคะสีใดสีหนึ่งนะคะก็ได้เช่นกันนะแล้วก็เลขที่บ้านค่ะนะคะเลขที่บ้านเลขคอนโดเลขอะไรก็ได้นะคะที่ท่านอยู่ที่ท่านนอนหรือบ้านแม่ก็ได้ที่ท่านไปต่างจังหวัดนะไม่ใช่ไปเอาตรงนั้นท่านไม่ได้ไปนะคะเอานะตอนนี้ที่ท่านอยู่นะคะโอเคนะกุมารเลขที่บ้านเนาะแล้วก็เด็กลูกหลานเราบอกนะมี0มี1มี7นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์
ำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์โชคนั้นจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์โชคนั้นจะได้จากคนพิการนะคะจะได้จากคนพิการนะคะคนพิการก็ได้นะคะขายลอตเตอรี่นะไปซื้อลอตเตอรี่นะคะหรือไม่ก็ขี่จักรยานก็ได้เป็นผู้ชายนะไม่จำเป็นต้องเป็นพิการก็ได้นะคะหรือไม่พระราหูนะพระราหูค้นทรัพย์ท่านไปไหว้พระราหูขอพรพระราหูก็ลองดูนะว่าพระราหูนั้นเขาจะมีเทียนเนาะต่อสะเดาะเคาะต่อชะตาอาจจะมีเทียนลอยอยู่เป็นเลขอะไรก็ลองดูนะคะจะได้โชคจากตรงนั้นนะคะแล้วก็จะได้จากการที่คุณไปบวชไปถือศีล นะคุณอาจจะฝันก็ได้นะคะฝันมีคนมาบอกผู้หญิงตัวเล็กๆนางไม้นางตะเคียนก็ได้มาบอกคุณนะคะหรือเทวดาที่อยู่ตรงนั้นนะถ้าคุณไม่ไปคุณอาจจะนั่งถือศีลสมาธิมันเคลิ้มหลับอ่ะนะมันก็จะมีคนมาบอกเลขนะคะมีกระซิบข้างหูด้วยนะคะถ้ากระซิบข้างหูหรืออย่างไรนะคุณสมควรจะจดไว้นะถ้าไม่จดเดี๋ยวลืมแน่นอนนะแล้วก็เลขที่บ้านติดไว้ด้วยค่ะเลขนั้นมี1มี5แล้วก็มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะเลขที่อาจารย์สีคำนวณไว้แล้วนะคะข้างบนมีเด่น9เด่น7รอง4นะคะเด่น9เด่น7รอง4นะคะแล้วก็ดับ1ชนเด่นนะมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มานะสูตรของเรานั้นดับสูตร5สูตรนะคะดับซะ4สูตรมาซะสูตรเดียวแบบนี้อาจารย์จะต้องเอามาลงว่าเด่นชนดับนะคะทำความเข้าใจด้วยนะบางท่านไม่เข้าใจคำว่าเด่นชนดับนะคะข้างล่างเด่น1เด่น3รอง2นะคะเด่น1เด่น3รอง2นะคะดับ9ชนเด่นนะคะมีโอกาสมาและไม่มาเช่นกันนะคะตามที่อาจารย์ศรีได้บอกไปทุกครั้งทุกงวดนะคะ